สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันอังคารที่17 มีนาคม 2558กับดิฉันอรุโนไทยศิริบุตรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะจับตาวิเคราะห์ใน3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนั่นก็คือเหตุสืบเนื่องจากการระเบิดที่บริเวณศาลอาญาเมื่อช่วงวันเสาร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาและผู้ร่วมกระบวนการหลายคนค่ะล่าสุดมี4คนที่ต้องการหนึ่งในนั้นก็คืออเนกซานฟรานที่บอกว่าเป็นผู้ที่โอนเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับเดียนะคะส่วนใครที่โอนเงินผ่านและเดียมาใช้งานต่อก็ต้องรับในส่วนของความผิดด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจทำไมเราถึงได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาวิเคราะห์กันเพราะว่าดูเหมือนกระแสในทางการข่าวนั้นจะแผ่วลงไปแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะประเด็นศึกของคนดีในกระทรวงสาธารณสุขในฝ่ายของผู้ที่สนับสนุนปลัดกระทรวงเองก็ได้มีการนัดกันแต่งดำแล้วก็ขึ้นป้ายคัดค้านการไล่ออกของปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันตลอดเดือนมีนาคมนี้ถึงแม้จะมีความพยายามในการหย่าศึกหลายครั้งหลายครานะคะแล้วก็ในประเด็นของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเองก็มีความพยายามของกลุ่มคนที่อยากจะให้มีการตรวจสอบเหมือนกันที่บอกว่าทางด้านของนายแพทย์ณรงค์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมันเป็นแบบไหนอย่างไรและปัญหากรณีเงินในสปสช.มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูศึกนี้กันค่ะศึกคนคนดีที่อาจจะเราอาจจะอยู่ในกลุ่มด้วยหรือไม่เนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณากันที่คุณสมบัตินะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจแบบไหนอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านนายกนะคะได้มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวมานานพอสมควรในกรณีการจับตาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารแล้วก็มองกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ที่จะขึ้นมานั่งเป็นผบ.ทบ.คนต่อไปจะเป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์หรือไม่และนายกบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแต่งตั้งโยกย้ายกลางปีนะแต่มันจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหญ่หรือฤดูกาลใหญ่ต่างหากที่จะต้องจับตาแต่ทำไมเราถึงต้องพูดในการแต่งตั้งโยกย้ายในเดือนเมษายนนี้นะคะขอความเห็นจากเสืออาวุโสทั้ง3ท่านค่ะคุณบุญกลมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทะปันตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนอกหัก2คน คือคุณศรีและคุณบุญกลมคุยกันเงียบๆก่อนอัดรายการนะคะ คุณสุภเกียรตินี่ได้มีการเสี่ยงดวงกับคนอื่นบ้างไหมคะมีดวงเรื่องอะไรดวงหวยค่ะหวยลอตเตอรี่ไม่มีเลยอ่ะแสดงว่ามีอยู่2คนที่อกหักแล้วก็2คนรู้สึกเฉยๆเพราะว่าไม่ได้เสี่ยงดวงนะคะอ่ะทีนี้ที่เราจะต้องมาคาดคะเนกันค่ะขอเริ่มประเด็นนี้จากคุณบุญกลมเลยก็แล้วกันนะสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายกลางปีของทหารที่มีการจับตากันตั้งแต่นู่นเลยปลายปีที่ผ่านมาทีนี้หลายคนบอกเอ๊ะนายกก็บอกแล้วว่าฤดูกาลกลางปีเนี่ยไม่น่าสนหรอกแต่มันจะมีการแต่งตั้งใหญ่กันนู่นเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรแต่ทำไมวันนี้เราถึงจะคุยกันเรื่องนี้ครับค่ะคือที่ต้องคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าแดงมันอยู่ในกระแสด้วยนะครับถึงแม้ว่าคนภายนอกหรือคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในกองทัพหรือความเคลื่อนไหวในของทหารนะครับคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายทหารเนี่ยปีหนึ่งเขาจะทำสองครั้งนะครับก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายกลางปีกลางปีนี้ครับก็คือเดือนเมษาที่ถึงเนี้ยนะครับก็จะมีการปรับย้ายทหารในกองทัพนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการโยกย้ายใหญ่ก็คือในเดือนกันยายนนะครับในเดือนกันยายนเพื่อที่จะรับคนที่จะเกษียณนะครับเพราะว่าเดือนตุลาวันที่1ตุลาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของคนที่เกษียณนะครับในเกี่ยวกันก็เป็นการเริ่มต้นของคนที่จะรับตำแหน่งใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษายนคนถึงตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงแล้วนะครับว่าจะมีการปรับย้ายยังไงนะครับที่น่าสนใจที่คนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็เพราะว่าปีนี้นะครับมันจะพบ.เหล่าทัพเนี่ยก็จะเกษียณนะครับโดยเฉพาะทางพลเอกอุดมเดชเศรษฐบุตรนะครับท่านจะเกษียณปีนี้นะครับในขณะเดียวกันปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับรวมทั้งพบ.สูงสุดก็จะเกษียณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งหลักๆเกษียณนะฮะคนก็ดูคนก็สนใจว่าเอ๊ะจะเอาใครขึ้นมาแทนแล้วใครจะเป็นนะครับ
อีกประการหนึ่งที่คนสนใจก็เพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์พิเศษนะครับสถานการณ์พิเศษเพราะว่าหลังรัฐประหารแล้วนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองความเคลื่อนไหวทางทหารและอื่นๆอีกมากมายก็มารุมมาตุ้มไปหมดแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการโยกย้ายทหารมันจะเชื่อมโยงกับการจะสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรวมทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือไม่นะครับอันนี้มันต้องเชื่อมโยงกันแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าหากพลเอกประยุทธ์ท่านต้องการที่สืบทอดอำนาจต่อนะครับแน่นอนท่านก็ต้องการหาแบ็คหรือหามีผู้สนับสนุนหรือกำลังที่สนับสนุนนะครับที่ไว้ใจได้นะครับที่ไว้ใจได้คนที่มาเป็นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้มาเป็นผู้นำกองทัพนะครับถ้าหากท่านต้องการที่สืบทอดอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความสนใจนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมีการเนี่ยครับเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีการโยกย้ายปกติแล้วเนี่ยจะมีการโยกย้ายในระดับผบ.กรมนะครับแล้วก็อาจจะมีในพลนิดหน่อยตกหล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นระดับคุมกำลังเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายกลางปีหรือโยกย้ายปลายปีก็คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็ตามนะครับมันมีการเชื่อมโยงกันหมดนะครับแสดงว่าคือดูในส่วนของกำลังเนี่ยดูในกลางปีแล้วก็กำลังสามารถที่จะบอกได้ว่าใครจะเป็นคนที่ขึ้นเป็นผบ.ทบ.คนต่อไปครับคือผมเอาอย่างนี้นะครับตั้งแต่ท่านพลเอกอุดมเดชศิริบุตรท่านเป็นรับตำแหน่งผู้บัญชาการนั้นบอกเมื่อวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วนะครับท่านโยกย้ายสองครั้งแค่นั้นเองนะครับโยกย้ายสองครั้งในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการบกท่านโยกย้ายแค่สองครั้งนะครับครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2557นะครับหลังจากที่ท่านรับตำแหน่งได้แค่3วันเพราะท่านรับมอบหน้าที่เมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วพอวันที่3ตุลาคมท่านก็มีการปรับย้ายนะครับการปรับย้ายครั้งนั้นนะครับเป็นการปรับย้ายในระดับผู้การกรมถือว่าคุมกำลังเลยนะครับเหตุผลที่มีการปรับย้ายครั้งนั้นมีอยู่2ประการประการแรกก็คือว่าเพื่อบำเหน็จรางวัลให้กับนายทหารที่ช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงที่ตั้งแต่มีการชุมนุมตั้งแต่เกิดรัฐประหารเป็นต้นมานะครับประการที่2คือเป็นการปรับย้ายเพื่อกระชับอำนาจนะครับเพื่อวางคุมอำนาจของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูรายชื่อการปรับย้ายครั้งนั้นจะเห็นชัดเจนว่าผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง อย่างกรณีตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่สำคัญนะครับอย่างเช่นผู้บังคับการกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์อันนี้เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับเป็นหน่วยคุมหลังตั้งอยู่ตรงวิภาวดีตรงยื่งเยื้องกับกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็มีการปรับย้ายนะครับโดยเอาพันเอกอาสาศึกขันติรัตน์นะครับซึ่งเป็นนายทหารฝ่ายเสของพลเอกธีรชัยนาควานิชซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น14รุ่นเดียวกับพลเอกดมเดชศรีตบุตรมานั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนี่คือวางกำลังนะครับขณะเดียวกันนะครับพันเอกสุชาติพรมใหม่นะครับหรือว่าผู้การโตนะครับแกนำเตรียมทหารรุ่น27นะครับซึ่งเป็นนายทหารฝ่ายเสของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับก็ขึ้นเป็นผู้การกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์อันนี้ก็คุมกำลังหน่วยนี้ก็คืออยู่ไอ้ตรงไอ้บางเขนนะครับที่ตรงบางเขนนะครับเลยสะพานใหม่ถนนพหลโยธินนั่นแหละฮะอันนี้ถือว่าเป็นหน่วยคุมกำลังเลยนะครับซึ่งคนนี้มาแทนพันเอกทรงวิทย์หนุนภักดีนะครับซึ่งเป็นลูกชายของบิ๊กตุ๋ยก็คือพลเอกอิสพงษ์นุ่นพักดีแล้วก็เป็นทหารสายของพลเอกไพบูลย์ไพบูลย์คุ้มชายาซึ่งถูกย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับนะครับนี่2ตำแหน่งแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็ย้ายพันเอกพงศักดิ์เอี่ยมพยานะครับซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ก็คือทหารเสือราษฎรขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่31นะครับลพบุรีนะครับอันนี้เป็นหน่วยคุมพลังเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือว่า RDF นะครับเป็นหน่วยรบที่เคลื่อนที่เร็วนะครับถือว่าเป็นคุมพลังที่มีบทบาทสูงมากในช่วงที่ตั้งแต่การชุมนุมเมื่อของคนเสื้อแดงเมื่อปี53
นะครับเลื่อยมาแม้กระทั่งการก่อรัฐประหารเมื่อ22พฤษภานะครับที่เขาเรียกกันพลล้มเป่าหวายอะไรนี่แบบไม่ฮะอันนี้เป็นทหารราบนะครับไม่ใช่พวกเบเล่หรือพวกหมวกแดงนะครับอันนี้ไม่ใช่หน่วยรบพิเศษไม่ใช่หน่วยรบพิเศษนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็เอาพันเอกวรยุทธ์แก้วพิบูลพันธ์นะครับเสพลทหารราบที่2รักษาพงศ์เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบ21รักษาพงศ์คุมทหารเสือราชินีนะครับหน่วยนี้นะครับผู้บังคับการกรมทหารราบที่เวียนรักษาพงศ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ทั้งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเคยเป็นผู้การนี่มาตลอดทุกคนถือว่าเป็นทหารเสือราชินีที่คุมกำลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเอาง่ายๆเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนว่ามีการโยกย้ายครั้งนั้นนะครับคือเป็นการอะไรเขาเรียกว่าเป็นการประนีประนอมหรือเป็นการจัดสายกันระหว่างคนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับนี่ประการหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการโยกย้ายก็เป็นการโยกย้ายของสองเหล่าก็คือเหล่าลาบกับเหล่าปืนนะครับเพราะว่ายังมีหลายคนนะครับอย่างเช่นเหล่าปืนอย่างเช่นพันเอกวรวุฒิวุฒิศิรินะครับเป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้กับยาหรือพลปตอ.นี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับในขณะเดียวกันต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกาปีเดียวกันนะครับพลเอกอุดมเดชศรีดุก็มีการเซ็นคำสั่งปรับย้ายระดับผู้บังคับกองพันนี่ถือว่าคุมกำลังได้ระดับผู้บังคับกองพันนะครับตอนนั้นก็มีหลายตำแหน่งนะครับที่มีการปรับย้ายรวมทั้งย้ายผู้พันโอนะครับผู้พันโอก็คือหลานของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผู้การโอก็คือพันโทสราวุธนะครับชินวัตรนะครับจากผู้พันปตอพบปตอพันเจ็ดนะครับไปเป็นนายฐานฝ่ายเสพุ่งเข้าบัญชานะครับก็คือหลุดจากการคุมกำลังนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ครับก็ถือว่าได้รับครองยศเป็นพันเอกนะครับก็ถือว่ามีเลื่อนยศแต่ว่าเรื่องของการที่จะไปคุมกำลังไม่มีอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษาที่จะถึงเนี่ยนะครับถ้ามีเป็นการปรับย้ายผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าในระดับผู้การกรมเนี่ยครับโดยเฉพาะเหล่าลาบกับเหล่าปืนอย่างปตอหรือปืนใหญ่อะไรเนี่ยครับคงจะไม่มีการปรับย้ายนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยผู้การกรมเนี่ยมักจะอยู่ตำแหน่งคนละ2ปีหรือ3ปีนะครับแต่คิดว่าจะมีการปรับย้ายในระดับพวกเหล่าม้าพวกกองพลทหารม้าผู้การกรมทหารม้าแล้วก็เหล่าสื่อสารอะไรเนี่ยนะครับหรือเหล่าช่างหรืออะไรแล้วแต่นะครับจะมีการปรับย้ายในส่วนนั้นมากกว่าแต่ว่าก็ปรับย้ายในลักษณะที่ไม่กระทบไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติมันมองในกลุ่มอํานาจเก่าอํานาจใหม่อะไรก็แล้วแต่คงไม่กล้าแตะกันมากหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นการยังมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างกลุ่ม3ปรวมทั้งบิ๊กดกนะครับยังบิ๊กดกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะเชื่อมโยงไปถึงการปรับย้ายที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนะครับในเดือนเมษาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีการปรับย้าย3ในพลที่เคยมีข่าวก่อนนั้นนะครับก็คือพลเอกชัดชัยสาริกัญญาลองผู้บัญชาการนั้นบกนะครับพลเอกวิเชษฐ์หัวหน้าแนวฝ่ายเสรวมทั้งอีกคนนึงก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มชายานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าจะมีการปรับย้าย3ในพลเนี่ยนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีการปรับย้ายนะครับเพราะว่าในมันไม่มีเหตุจำเป็นในการที่ปรับย้ายเลยนะครับถ้าจะมีการปรับย้ายก็ไปปรับย้ายในช่วงเดือนกันยาลุ้นกันเองในช่วงนั้นแหละนะครับในขณะเดียวกัน2ในพลซึ่งคิดว่าจะเป็นแคนดิเดตในตำแหน่งผบ.ทบ.คนต่อไปนะระหว่างพลเอกธีรชัยนาควณิชเตรียมทหารรุ่น14กับพลเอกปีชาจันโอชาเตรียมทหารรุ่น15แต่เป็นน้องชายนายกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับผมยังไงก็แล้วแต่เท่าที่เช็คดูกระแสเช็คความเคลื่อนไหวในกองทัพแล้วนะครับณวันนี้เสียงสนับสนุนในกองทัพนะครับยังเทไปที่พลเอกธีรชัยนาควณิชย์
คือถ้าดูตามลำดับอาวุโสเนี่ยต้องได้ก่อนครับแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพลเอกธีรชัยเนี่ยครับท่านเป็นอยู่คุมหน่วยกำลังมาตลอดนะครับตั้งแต่เป็นผู้จัดการกองพลที่2รักษาพระองค์เป็นแม่ทัพภาคที่1นะครับคุมกำลังมาตลอดนะครับในขณะที่พลเอกปีชานะครับอยู่สายกิจการพลเรือนหรือสายกลอที่เขาเรียกนะครับสายกลอนะครับเพิ่งจะมาขึ้นแม่ทัพภาคที่3ตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมศักยภาพการคุมกำลังการอะไรแล้วเนี่ยผมว่าพลเอกธีรชัยเนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่านะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์พลเอกธีรชัยกับบิ๊กโด่งก็ดีซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ดีน้องรักเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพลเอกธีรชัยได้เปรียบนะครับได้เปรียบวันนี้เท่าที่ทราบก็คือตอนนี้บัญชีโยกย้ายอยู่ในระดับกระทรวงแล้วล่ะนะครับคิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะมีคำสั่งออกมานะครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าสายการสนับสนุนจะแน่นปึกสำหรับพลเอกธีรชัยนาควานิชที่เป็นทั้งน้องรักของพลเอกประวิตรเป็นทั้งเพื่อนรักของผบ.ทบ.คนปัจจุบันแต่ก็น่าคิดตั้งแต่การขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่3ของพลเอกหรือว่าตอนนั้นเป็นพลโทปรีชาเหมือนกันว่าเอ๊ะจากสายกิจการพลเรือนขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาค3ตอนที่พี่ชายเป็นผบ.ทบ.แล้วไอ้โอกาสที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.ตอนพี่ชายเป็นนายกซึ่งมีอำนาจเยอะสุดเนี่ยมันจะมีกระแสแรงกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่านอกจากการดูในลำดับอาวุโสก็ต้องดูความเหมาะสมและความสามารถด้วยนี่คือติ่งนึงที่ถูกทิ้งไว้เมื่อครั้งที่มีกระแสมากๆคือแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับพี่ศรีเคยพูดคือสมัยจอมพลถนอมนะครับตระกูลจิตติกจรนะครับก็ผูกขาดหามนั่นมาหลายปีนะนะครับแล้วก็ถูกเสียงโจมตีวิพากษ์วิจารณ์กันรุนแรงในสุดก็อยู่ในอำนาจไม่ได้นะครับเข้าไปที่ที่สร้างจันโอชาขึ้นมาอีกนะครับในกองทัพเขาจะคิดยังไงนะครับยิ่งพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกมาตลอดนะครับว่าเอ้ยผมไม่อยู่ในอำนาจหรอกผมแค่เป็นนายกคนเดียวผมก็ไม่ไหวแล้วเริ่มนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วครับถ้าเอาคำของคำพูดของท่านมาเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าท่านก็ไม่น่าจะให้น้องชายของท่านนะครับขึ้นเป็นผบ.ทบ.ในเมื่อท่านไม่ต้องการที่จะอยู่ในอำนาจแล้วนะครับขออนุญาตแสดงความเห็นส่วนตัวนะคะ22พฤษภาคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันไม่มั่นใจเหมือนกัน ว่าการยืนยันเนี่ยจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่อ่ะคุณศรีที่คุณบุญกลมเล่าให้ฟังคือสมัยจอมพลถนอมอ่ะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมีชื่อพลตำรวจตรีสง่ากิติขจรน้องชายท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัฐมนตรีช่วยมาท่านมันนำคือถุงกล้าวก็มีรับสั่งเพราะว่าเอ๊ะไม่กลัวเขานินทาหรือเอาอย่างนี้นะฮะจอมพลถนอมกลับทำเนียบสั่งให้ถอดชื่อคุณสง่าออกทันทีเลยนะฮะถ้าถอดแล้วก็สั่งให้เอาบัญชีใหม่เนี่ยไปประกาศทางวิทยุประเทศไทยทันทีก็ประกาศให้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไงคะมันนอกจากชื่อสง่าจะหายไปแล้วชื่อคุณกมลวรรณประภาอาจารย์กมลวรรณประภาซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยหายไปด้วยมันเลยไม่หายแค่คนเดียวมันหายเกินไปหายเกินคาดนะคะหายเกินคาดอาการแบบนี้ต้องร้องเพลงของคุณอริสมันค่ะใจไม่ด้านพอนะคะไม่ใช่คือแต่อาจารย์กมลท่านยังอยู่นะเป็นแต่มันทีมใหม่ที่พิมพ์ด้านไหนไม่รู้หายไปอ๋อคือในทางปฏิบัติยังอยู่แต่ชื่อเนี่ยหล่นไปหล่นหัวใจนี่อยู่ที่ปลายเท้าเลยนะคะถ้าหล่นกันแบบนี้แต่คำที่ท้วงติงเรื่องญาติเรื่องอะไรเนี่ยบางคนก็ถือกันฮะอย่างนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องกองทัพสักนิดนะฮะคือในกองทัพกำลังหลักกำลังรบจริงๆมันก็มี3เหล่าราบม้าปืนก็รู้ๆอยู่นะฮะราบม้าปืนทีนี้เราจะยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะฮะในการขบวนในเมษาฮาวายวันที่20ปี2524ที่พลตรีบรรลุกิจลุกจรนะฮะตำรวจพันเอกนะฮะกับพลเอกประจักษ์สว่างจิตพวกนี้ยกกำลัง42กองพันต่อก่อการรับประหารใช่ไหมทีนี้ตอนนั้นก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเขาก็เสด็จไปโคราชนะฮะคุณเปรมอยู่นั่นกำลังต่อต้านก็มีทางภาคอีสานนี่ก็มีอยู่3-4กองพัน
ในกรุงเทพเนี่ยที่มีกำลังหลักต่อต้านจริงๆก็มีอยู่2กองพันคือกรมทหารกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์ที่บางกระบือกับปตอ1ทีนี้ตอนนั้นมันโชคร้ายม.14เนี่ยไปซ้อมรบที่ปราจีนตอนนั้นม.14อยู่ในความควบคุมพันตรีณรงค์จารุสเรณีนะที่ปตอ1เนี่ยก็อยู่ในควบคุมของพลตรีสำเภาชูศรีซึ่งตอนหลังท่านเป็นผู้จัดการฐานสูงสุดนะก็เอาใช้ของพันเดียวเนี่ยมาต้านตีไอ้42พันกระจุยโอ้แค่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าปตอ1เนี่ยมันรถถังปืนปตอมันยิงกลนะรถถังยิงกลมันยิงต่อสู้กับอากาศยานเนี่ยกำลังหลักรบหลักมันหนักนะที่ถ้าเราดูการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยดูว่าจะมีรับประหารไหมต้องดูกำลังพวกนี้แหละเพราะมันมีหนึ่งกำลังที่รับประหารจริงก็มีหนึ่งกรมฐานราบที่หนึ่งรักษาพระองค์11รักษาพระองค์ราบ11พล9อะไรเงี้ยนะมันอยู่สมัยตอนนั้นที่สมัยจอมคุณฉลาดที่ด้านสิรินะก็เคยมีครั้งหนึ่งมีข่าวรายงานเข้ามาว่าจะมีการรับประหารก็ไปถามพลเอกกฤษฎาวราท่านบอกว่ามันรับประหารบอกร้อยมันบอกอ้าวประชาชนเดือดร้อนสิว่ากลัวอะไรมันไม่มีแค่ 3,000 นะ มีแค่3กองพันนะแล้วก็มาจริงมาท่านบอกเข้ามาก็ถือเหมือนผลปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่ท่านว่าไหมอย่างท่านว่าเพราะมันไม่มีกำลังแค่นั้นมันจะทานอะไรกับทางพบตบถ้าก็สู้นะฮะปัญหาที่ต้องดูคืออย่างที่คุณบุญกรมพูดนะฮะตอนนี้ทหารในหลักเราทางทัพเนี่ยก็สนับสนุนพลเอกธีรชัยนาควานิชเพราะว่าถ้าพูดแล้วจริงตรงๆกันนะเขาสงสัยถึงคุณปรีชาจันโอชาจะขึ้นเป็นผบ.ตบ.ได้ไม่ใครกล้าพูดกล้าขวางหรอกนะถ้าจะเอาจริงๆแต่จะเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้คือปัญหาสถานการณ์มันอยู่มองตรงนั้นไม่เหมือนกับเพราะว่าคุณปรีชาเนี่ยท่านมาโตในสายกิจการพลเรือนแถมยังไม่ได้เป็นบุรพาพยัคฆ์ด้วยท่านโตในกองทัพภาคที่3แล้ววันนี้บุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดมาคุมกองทัพอยู่นี่นะถ้าคุณธีรชัยท่านคุมงานรักษาความสุขคงและอยู่กับบุรพาพยัคฆ์มาตลอดต้องมองอันนี้ดูด้วยความเหมาะสมแล้วประการทั้งปวงนะพลเอกธีรชัยเนี่ยมาเหนือแต่ถ้าบอกว่าท่านเหมาะสมไม่เหมาะสมมันก็เหมาะสมนะถ้าใครอยากตั้งแต่เอาแล้วคุณแก้สถานการณ์ได้ไหมที่สถานการณ์ตอนนี้มันมีอะไรล่ะก็สถานการณ์ที่อ่านง่ายสุดคือการไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกไม่ใช่ไว้ปราบเสื้อแดงปราบประแกนี่นะมันแสดงว่าป้องกันไม่มีการเคลื่อนกำลังนะออกมาซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเล่าหรือดูที่วันที่15จะระเบิดเบื่อ100จุดวันที่19จะมีอะไรอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ที่เห็นแน่ๆคือทหารทางฝ่ายคสช.เขาต้องกุมหน้าทางทหารอย่างเต็มที่ที่พอแต่งตั้งโยกย้ายคราวนี้ก็ต้องดูซิว่าถ้าสมมติว่าอย่างสมมติว่าคุณธีรชัยจะขึ้นเนี่ยท่านก็ต้องดึงคนของท่านมาเตรียมรับให้แน่ใจว่าท่านเอาอยู่นะท่านสั่งการแล้วสั่งแล้วต้องฟังนะนะเพราะในงานสั่งการของตัวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยในห้องยุทธการกองทัพบกเนี่ยมันจะมีหน่วยงานผู้แทนหน่วยงานต่างๆอยู่นะแล้วก็มีหน้าห้องจะมีห้องแดงเขาเรียกห้องแดงคือในห้องเป็นห้องเล็กๆ เปิดไฟสีแดงเพื่อให้เสนาธิการเข้าไปนั่งไฟสีแดงนี่ทำให้คนเรามีสมาธิเวลาคิดอะไรเนี่ยแล้วพวกเสเขาจะต้องไปนั่งผลัดกันคนละชั่วโมงแม่ไม่เปลี่ยนเครื่องแบบเป็นลายพรางสีแดงบ้างนะฮะเผื่อจะมีสมาธิตลอดเวลามันสถานการณ์อย่างเงี้ยต้องดูว่าคือต้องเตรียมงานแค่นี้ไม่ใช่เพียงเตรียมงานเดือนกันยานะมันเตรียมงานว่าสมมติว่าคุณธีรชัยขึ้นคุณธีรชัยก็ต้องบอกคุณอุดมเดชละตอนที่ผมอยากได้คนนี้ไปอยู่นะถ้าคุณปรีชาจะขึ้นก็ต้องส่งว่าคนนี้ไม่นั้นพอบอสั่งแล้วพุ่งครับปุญชาผู้จัดการกองพลมันไม่ฟังอ่ะหรือผ
ุ่มครับการกรมไม่ฟังมาถึงพุ่มครับการกรมไม่ฟังพุ่มครับกองพันไม่ฟังสำคัญที่สุดพุ่มครับของร้อยมันรันไม่ฟังเนี่ยก็ตายทั้งเป็นเลยต้องตัดสินใจกันดีๆนะคะมีแต่สำคัญที่สุดแต่เขาตอนที่ที่เราเห็นมองเห็นตอนนี้คือการทางความขัดแย้งยังไม่เกิดขึ้นในหมู่คสช.นะในการทหารเขายังสามัคคีกันดีผมคิดว่าเขาคงรู้เรื่องอ่ะเพราะว่าดูเท่าที่การวางแล้วเหมือนจัดจังหวะกันดีพอสมควรเหมือนที่คุณบุญกลมได้บอกนะสรุป19มีอะไรคะปล่อยผ่านไม่ได้นะเราไม่รู้เพราะมีแต่ข่าวลือขอให้เป็นเหมือน15ก็แล้วกันนะคะ15ลือแล้วคนยังแน่นห้างอยู่19ลือกันอีกแล้วลอกนึงนี่ข่าวใหญ่ด้วยนะคะก็ขอให้เป็นแค่ข่าวลือทีนี้คุณสุภเกียรติบ้างค่ะคิดเห็นยังไงกับการโยกย้ายกลางปีครั้งนี้ของทหารอ๋อครับผมคิดว่าเราต้องดูที่ตัวพลเอกประยุทธ์กันนะฮะคือมันต้องทายใจกันถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านคิดว่าจะต้องอยู่เป็นรัฐบาลหรือปกครองประเทศต่อไปอีกสักปี2ปีเนี่ยนะท่านก็ต้องคิดถึงฐานกำลังทหารนะฮะทีนี้โอกาสเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก้ามกึ่งครึ่งต่อครึ่งอย่างที่เพื่อนผมทั้งสองท่านเนี่ยได้ชี้แจงอ่ะคือระหว่างพลโทธีรชัยนาควานิชกับพลโทปรีชาจันโอชาเนี่ยก็จะต้องรีบวางตัวมาตรงนี้ซะก่อนนะฮะเพราะว่าแต่ทั้งสองคนเนี่ยหมายว่าถ้าเผื่อพลเอกประยุทธ์ยุติอยู่นานเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมวางตัวไว้แต่ว่ามันเกิดติดขัดอย่างนี้คือพลเอกอุดมเดชนั้นท่านทำการโยกย้ายเมื่อปีที่แล้วไว้เมื่อวันที่3เมษายนเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเต็มมือเลยนะหมายความว่าสามารถที่จะต้องมึงอยู่ในสายที่คือสั่งได้ไอ้เรื่องไม่มาตามนัดเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อตำแหน่งหรือความมั่นใจของพลเอกประยุทธ์ในคสช.เนี่ยไม่มั่นใจเท่าไหร่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะต้องสำแดงเดชเอาสายที่สามารถสั่งได้ขึ้นมาซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าน้องชายแกได้ไหมหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่ท่านไว้ใจแต่ว่าในกรณีที่จะเอาน้องชายขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในสายตาคนเยอะแยะไปหมดเลยคนมองเยอะเพราะฉะนั้นทางเลือกก็คือว่าเขาต้องปั้นคนที่เขาไว้วางใจได้อย่างยิ่งใหม่คนซึ่งในขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเพราะที่จริงแล้วตัวแกอาจจะรู้อยู่คนเดียวแต่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะที่แปะนะฮะนี่ผมก็คิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่เท่าที่ได้อ่านสถานการณ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ของภายในคสช.เนี่ยคิดว่ายังแน่นหนานะการไล่ตีหรือการจะออกหมายจับอีก 4-5 คนในกรณีวางระเบิดศาลอาญาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความควบแน่นของเขายังมีอยู่เพราะเราอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากเป้าหลอกที่บอกว่าระวังเสื้อแดงจะลุกฮือน้องเสื้อแดงจะลุกฮือในเหนือในอีสานในไหนไหนนะแต่ที่จริงแล้วมันอาจจะเกิดยุคที่คนกันเองเนี่ยก็ได้ซึ่งอาจจะเจอหน้ากันทุกวันหรือวันต่อวันอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าอย่างไรเสียที่เพื่อนผมตั้งเป้าแล้วก็คงจะถูกนะฮะคือการวางพื้นฐานของกำลังทหารโดยเฉพาะกองพลทหารราบที่1นะกองพลทหารราบที่11หรือแม้กระทั่งไกลไปอยู่ที่กรมทหารราบที่21ชลบุรีก็ตามปราจีนบุรีก็ตามหรือแม้กระทั่งกองพล9ก็ตามที่กาญจนบุรีเนี่ยมันต้องมั่นใจพอสมควรมิฉะนั้นถ้าสั่งแล้วไม่มาตามนัดก็ยุ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องหาทางประนีประนอมกันภายในคสช.นี่แหละคือถ้าจะตัดสินใจคนเดียวเนี่ยก็อาจจะขัดใจเพื่อนก็ได้นะก็ไม่ใช่ใครผมก็จึงไม่กล้าชี้ขาดผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องตามดูกันความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมการคุมกำลังได้กับความไว้ใจดูจากการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็แถลงเองหมดนะคะเพราะกลัวว่าคนอื่นแถลงแล้วมันจะไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประชุมกันก็ดูแล้วว่าจะมีการตัดสินด้วยเหตุผลกลใดนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูในส่วนของศึกคนดีในกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมไปถึงเรื่องของการระเบิดที่ศาลอาญาที่วันนี้มีสิ่งที่น่าสังเกตหรือข้อสงสัยอะไรพักกันครู่เดียวค่ะ
าวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ช่วงนี้เราจะโฟกัสกันไปที่กระทรวงสาธารณสุขที่ตอนนี้มีศึกคนดีกันอยู่นะคะมีการแต่งดำมีการขึ้นป้ายทหารเองก็ไปปลดป้ายแต่ก็ยังขึ้นกันอยู่แล้วสรุปเรื่องนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปี๊บคุมไม่ได้ก็คุมถุงดำนะคะวันนั้นที่มีการสั่งเด้งให้ไปประจำสำนักนายกค่ะตอนนี้คือพบแล้วนะค่ะว่าชุดดำชุดดำที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เขาอ้างมานานว่าสร้างความปวดปวดวุ่นวายตอนนี้ในสายตาคสช.คนชุดดำในสร้างความปวดปวดวุ่นวายเต็มกระทรวงเลยเต็มกระทรวงแล้วก็โรงพยาบาลภายใต้สังกัดนี่ดำกันหมดเลยดำกันหมดนะเลยมันมองเอ๊ตอนนี้ถ้าพูดแบบนั่นแล้วก็ว่าไฟอันนี้ไฟของความปั่นป่วนวุ่นวายมันจุดติดแล้วนะ อันนี้มันอยู่ที่ว่าจะลามไปแค่ไหนเป้าหมายอยู่ยังไงนะเพราะว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงสูงมันดำเนินมาตั้งโอ้โหเป็น 6-7 เดือนแล้วใช่ไหมนานพอสมควรแต่เราเอาความอย่างลากลึกมาก่อนหน้านั้นมันนานมากเลยนะฮะทีนี้พอไปมองมาถึงเอาคุณหมอรัชตานาวินกับคุณณรงค์สาเมธาพัฒน์เนี่ยมันก็คนเป่านกหวีด้วยกันนะฮะพวกนี้เป็นพวกล้มรัฐบาลคนยิ่งลักษณ์มาด้วยกันต่างกันที่คนหนึ่งได้รางวัลนกหวีทองคำอีกคนได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะแต่ก็ถูกอาจารย์อะไรนะที่ท่านเอาปี๊บกลุ่มหัวมอมหิดลนะฮะขออภัยจำชื่ออาจารย์ไม่ได้จำได้แต่ปี๊บนะฮะอาจารย์อะไรนะฮะอาจารย์นั่งดนตรีอ๋อนั่งดนตรีใช่แล้วก็มีคนไปนั่งฟังดนตรีด้วยเนี่ยนะคะแต่แล้วมาแต่ที่พอเราต้องเล่าอันนี้ก่อนนะเล่าว่าไทม์ไลน์คำสั่งเด้งหมอณรงค์นี่นะฮะพ้นเก้าอี้ไอ้ปลัดกระทรวงสุขมันไม่ได้พ้นนะท่านยังเป็นไอ้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้นั่งทำงานที่กระทรวงสาธารณสุขให้ไปนั่งทำงานที่ทำเนียบเหมือนมีปืนแต่ไม่มีลูกอะคุณดีนะคุณหมอณรงค์เนี่ยเป็นปลัดกระทรวงนี่นะฮะเมื่อวันที่1ตุลาคม2555สมัยคุณยิ่งลักษณ์นะฮะยุติหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่11มีนาคม2508อยู่ในตำแหน่งใน2ปีเสร็จนะฮะหากดูแค่การทำหน้าที่ร่วมรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปัจจุบันมันแค่นโยบายก็เชื่อว่ามันมีผลกระทบครั้งอย่างโดยเฉพาะเลยนโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุข5ด้านที่แรงที่สุดอาจเป็นแนวคิดประกาศยุบยุบบทบาทและดึงหน่วยงานตระกูลสเช่นปสปสชสสสสชสพชให้กลับไปอยู่ภายใต้อำนาจสาธารณสุขนะเป็นยุคความขัดแย้งครั้งใหญ่ในระบบสาธารณสุขเรื่องนี้ส่งผลให้ชมรมแพทย์ชนบทและองค์กรตระกูลสอ อย่างที่ว่าสปชสสอะไรนี่นะเห็นว่าแนวทางที่นายแพทย์ณรงค์ผลักดันนั้นกระทบกระเทือนต่อแนวทางและสถานะขององค์กรตัวเองอย่างรุนแรงในขัดแย้งอันนี้เรื่องนี้ทำเอานายแพทย์วชิระบดทวีบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเขียนบทความเรื่องสิทธิ์ทรลักษณ์เพื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้สิบทรรักษ์คือความเร็วยิ่งใหญ่อะนะฮะ มีแต่หนึ่งคุณหมอไม่ได้บอกชื่อนี่นะคุณหมอณรงค์เนี่ยบันเด็กสร้างนักการเมืองที่คุณสูงอำนาจโดยการริบเต้นอะไรเงี้ยไปจนสุดท้ายประกาศยุบมีได้ทำหน้าที่ประกาศยุบบทบาทและดึงหน่วยงานตระกูลสออาทิสปสชสสสสชสพชให้กลับไปอยู่ภายใต้อำนาจสาธารณสุขเป็นยุคความขัดแย้งยิ่งใหญ่ในบุคลาสุขเขียนอันนี้ไปนะฮะก่อนคำสั่งเด้งหมอณรงค์นี่นะพ้นเก้าอี้เนี่ยวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงและนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกฝ่ายความสังคมเนี่ยเรียกหมอรัชตานาวินเนี่ยนะกับหมอณรงค์ไปประชุมหารือกันนะฮะแล้วให้ไปแก้ปัญหาให้จบในหนึ่งอาทิตย์นะปรากฏว่าวันที่23กุมภาพันธ์ก็มีข่าวสะพัดเลยจะมีการย้ายปลดปราศาสุขละนะฮะพอวันที่25กุมภาพันธ์ก็มีข่าวว่าปลดแล้วแต่ไม่มีติมติครม.นะพอวันที่6มีนาคม
ในการคืนความสุขให้ประชาชนพระเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดตอนหนึ่งว่าถ้ามีอะไรในกระทรวงไหนไม่เดินทั้งที่รัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วผมจะเล่นงานข้าราชการประจำแน่ผมจะไม่ย้ายรัฐมนตรีเพราะผมตั้งมากับมือและดูดีว่าแต่ละคนทำงานอย่างไรพอวันที่9มีนาคมปปทก็สอบพสปสชปูนปลัดระลงเป็นมือชงอันนี้คือสปสชนั้นอยู่อีกฝ่ายของมรรงวันที่11มีนาคมนายกลงนามเองเลยให้คุณปลัดระลงนี่ไปที่นี้ทำไมไม่ใช่หมอรัชตาคนเซ็นโปรเตียอันนี้มันน่าคิดตรงนั้นรัฐมนตรีสั่งปลัดงานก็สั่งย้ายได้นี่แต่นี่นายกสั่งสั่งทำไมถึงต้องขนาดนั้นเขาบอกว่าเป็นเพราะว่านายกก็เป็นนายกเป็นหัวหน้าคสช.ด้วยถ้าค้านคำสั่งนี้มันเท่ากับค้านคำกฎอัยการศึกนะหรืออีกประการหนึ่งอาจจะเป็นการพยายามเชือดไก่ให้ลิงดูไหมที่บอกว่าผมสั่งรัฐมนตรีไปแล้วรัฐมนตรีสั่งแล้วข้าราชการไม่เดินก็ต้องโดนแบบนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเราพบชายชุดดำแล้วพบคนใส่ชุดดำแล้วแต่ปรากฏว่าครูยังไงเขาไม่กลัวนี่จะทำยังไงถ้าคุณเป็นคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคสช.เนี่ยทำยังไงเพราะท่านรองปลัดที่ขึ้นไปเป็นปลัดใหม่ก็ร้องปวดหัวเต็มตัวสั่งงานใครก็ไม่ได้งานไม่เดินนะงานไม่เดินบารมีไม่มีมันก็เลยปัญหาแล้วดูว่าไอ้ประกายไฟน้อยๆนี่มันลามทุ่งไปจะลามไปแค่ไหน อันนี้เพราะว่าถ้ามันวุ่นวายมาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยผมว่ายุ่งแน่ๆเลยค่ะต่างคนต่างเหตุผลนะในส่วนในมุมมองของหมอณรงค์เองก็บอกว่าไอ้กรณีเรื่องของการย้ายไปเนี่ยหรือว่าเด้งด่วนเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรอกแต่มองประเด็นที่ไปยุ่งกับเรื่องของกล่องดวงใจของใครหรือเปล่าเงินในสปสช.เนี่ยเยอะมากนะแล้วมันก็มีกลิ่นตุอยู่แล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการสอบแล้วดึงกลับมาอยู่ภายใต้สาธารณสุขเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทำให้ตัวเองถูกเด้งนะคะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆกล่องดวงใจนั้นเป็นของใครทำไมต้องทนเด้งอันนี้ก็น่าคิดนะคะคุณสุภเกียรติบ้างค่ะกับประเด็นนี้ศึกของคนดีคนดีเขาจะทะเลาะกันแต่เราก็เข้าไปยุ่งกับคนดีเพื่อที่จะนำสู่การวิเคราะห์หาความจริงค่ะก็ผมรู้สึกว่ากรณีที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะเขากำลังพูดถึงเรื่องที่มันอยู่ใต้พรมแต่ว่าไปพูดเรื่องที่เอามาพูดบนพรมแต่เรื่องจริงๆที่อยู่ใต้พรมเขาไม่พูดนะฮะแล้วทีนี้ผมคิดว่าถ้าคนดีตีกันเนี่ยมันคงจะไม่ธรรมดามันมีอะไรลึกซึ้งที่มากกว่านั้นอย่าลืมว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณมากในอันดับต้นๆของทุกรัฐบาลมาติดต่อกันมา50ปีนะฮะนะตั้งแต่ย้ายไปจากตัวกระทรวงที่อยู่เทเวศเนี่ยเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการต่อสู้เนี่ยผมอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะคือผมมองว่ามันอาจลุกลามเป็นการเชือดหรือผลักดันหรือโค่นล้มรัฐมนตรีซึ่งก็ไม่พอดีไม่ดีรัฐบาลของคสช.ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ก็จะอยู่ในฐานะสั่นคลอนมากมายตามไปด้วยถ้าเผื่อว่าไม่สามารถทำให้เรื่องมันยุติได้อย่างรวดเร็วนี่ขนาดสั่งพี่ใหญ่ไปเป็นกาวใจรอบนึงแล้วก็ยังไม่ได้อยู่แต่แกก็เอาแหละเอาไปอยู่ที่สำนักนายกให้อบอุ่นใจกันก่อนเผื่อกลับมาแล้วจะดีขึ้นนะเงินเดือนก็ยังกินในฐานะปลัดกระทรวงอยู่เหมือนที่คุณศรีว่าอ่ะคุณบุญกรมล่ะฮะคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้คือกระทรวงสาธารณสุขต้องถือว่าเป็นกระทรวงคนดีกระทรวงคนเก่งกระทรวงปัญญาชนนะครับเพราะว่าเป็นกระทรวงของหมอนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ากระทรวงคนดีคนเก่งมีความรู้ความสามารถจะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความขัดแย้งนะครับเพราะปกติแล้วคนจะนับถือหมอนะให้ความเคารพศรัทธาหมอมากนะครับว่าเป็นผู้เสียสละในการรักษาคนเจ็บป่วยคนไข้ทั้งหลายนะครับแล้วก็มีจรรยาบรรณมีอะไรนะครับแต่วันนี้กลับกลายว่าเป็นกระทรวงที่สร้างความวุ่นวายมากที่สุดกระทรวงหนึ่งนะครับถ้าว่าไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดความขัดแย้งกันก่อนนั้นก็เคยมีแต่ว่าไม่เคยรุนแรงนะครับในสมัยที่นักการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เคยมีปัญหาที่มันรุนแรงมากขนาดนี้นะครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก็ว่าหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะความอะไรอ่ะความมีอคติต่อกันไม่ยอมรับซึ่งกันและกันเพราะต้องไม่ลืมว่าคุณหมอณรงค์เนี่ยท่านเป็นปลัดกระทรวงท่านเป็นข้าราชการประจำนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนในช่วงที่หลังรัฐประหารก่อนที่มีการตั้งรัฐบาลคุณหมอณรงค์ก็เป็นตัวเก่งคนหนึ่งในการที่เป็นรัฐมนตรีนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะโอ้โหมีชื่อท่านขึ้นเลยนะครับแล้วในช่วงที่มีการต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์อะไรต่างกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละเป็นห้อหอกเป็นกระทรวงหนึ่งในการที่เคลื่อนไหวผ่านทางหมอผ่านทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์นะครับพอรัฐประหารท่านก็โอ้โหท่านก็มีชื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับแล้วก็ในช่วงม็อบของคุณสุเทพก็ได้รับนกหวีดทองคำด้วยนะครับคุณสุเทพถึงไปมอบให้ด้วยตัวเองที่กระทรวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐประหารท่านก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านน่าจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการแต่อยู่ๆกับมีใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งไม่เคยอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นข้าราชการประจำในกระทรวงหรืออะไรแล้วแต่นะครับมาจากข้างนอกสอยชิ้นปลามันไปกินอย่างนั้นเขาผ่ามันไปกินนะครับถ้าเป็นคุณหญิงคิดจะเฮิร์ตไหมอกหักอย่างแรงอกหักอย่างแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วนะครับผมดูอ่านจากความเคลื่อนไหวของข่าวสารของคุณหมอของอะไรเนี่ยนะครับก็มีส่วนใหญ่ก็มีจากพวกผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากต้องฝ่ายต่างๆนะครับเคลื่อนไหวสำหรับคุณหมอณรงค์นะครับผมว่านะครับผมอยากเสนออย่างนี้นะครับไหนๆทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะมีการตั้งกรรมการสอบรู้สึกตั้งไปแล้วนะครับโดยให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการสอบหมอณรงค์นะครับอาจจะสอบในแง่ของการบริหารการไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ครับสอบให้มันมากกว่านี้ให้ลึกกว่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของสวบช.การใช้จ่ายในโครงการสาธารณรักษาทั่วโลกการใช้จ่ายของอะไรนะสสส.ซึ่งย่อมาจากอะไรไม่ทราบนะครับสำนักงานส่งเสริมประกันสุขภาพหรืออะไรแล้วแต่นะครับต้องลื้อให้หมดเลยนะครับว่าคุณเอางบประมาณเงินอะไรเขาเก็บจากภาษีใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปให้กับไอ้สสส.เนี่ยคุณเอางบประมาณเหล่านี้ไปทำอะไรไปให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าหนึ่งในกรรมการนั่นรู้สึกจะมีตัวแทนของปปท.ด้วยนะนะครับผมอยากให้มีการสอบสวนนะครับไอ้คนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้คุณหมอเวชสงคนไปนั่งในสสบ้างไปตั้งเครือข่ายของตัวเองขึ้นมาบ้างอะไรบ้างมันจริงหรือไม่นะครับอันนี้หลายรากเลยค่ะนะครับว่าอย่างที่ทราบนะครับคุณหมอเวชท่านก็มีเครือข่ายของท่านเยอะแยะเลยนอกจาก NGO แล้วยังอยู่ในแวดวงของหมออยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนนะครับไอ้งบประมาณที่ไปให้สำนักข่าวอะไรบางสำนักนะครับประมาณ100กว่าล้านน่ะครับมันถูกต้องหรือไม่นะครับเรื่องนี้ควรจะมีการสอบสวนหรือทั้งหมดเลยค่ะคงต้องใช้เวลากันนานพอสมควรนะคะเพราะว่ามันบ่มเพาะมานานมากแล้วแล้วก็มันเพิ่งมาปะทุในตอนนี้เท่านั้นเองนะคะอยู่ที่ว่ากล้าที่จะพูดความจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณสุภเกียรติว่าหรือเปล่าก็คือปัญหาเนี่ยมันอยู่ใต้พรมแต่ไอ้สิ่งที่มาพูดกันเนี่ยคือสิ่งเรื่องที่อยู่บนพรมเท่านั้น คุณศรีประเด็นศาลอาญายังไงคะหลายคนบอกเอ๊ยยังไงเพราะว่าประชาชนก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจกันแล้วมีอะไรที่น่าสนใจคะทีแรกบอกว่าวันที่15ใช่ไหมระเบิดระเบิดเป็น100จุดใครแถลงไม่ใช่ก็พวกตำรวจก็แถลงเองทหารแถลงเองใช่ไหมก็พูดกันไปพูดกันมาแต่ไม่มีอะไรไม่มีค่ะคนแน่นห้างด้วยนะคะโดยเฉพาะห้างที่ประกาศเตือนกันแล้วส่งทางแอปพลิเคชัน LINE นี่เยอะยิ่งกว่าเดิมเพราะร้อนแล้วตอนนี้ก็ลื้ออีกแล้วผลจากวันที่15มันเป็นวันอื่นวันที่19โอ้ยอันนี้น่ะน่ากลัวมันดูแล้วมันแต่ที่เราต้องขุดค้นเริ่มลองคิดกันนี่นะมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรกันแน่นะมันเป็นเรื่องแค่วางระเบิดธรรมดาหรือมีวางแผนอย่างอื่นนะมันประสานกับงานอย่างอื่นหรือไม่ยิ่งมีกรณีกระทรวงสุขยังไม่จบเรื่องอะไรต่ออะไรอีกมากมายมหาศาลจนกระทั่งคุณประยุทธ์บอกถ้ามันยุ่งนักมันไม่ต้องมีลอตเตอรี่ไม่ต้องขายรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีมันร่างใหม่ถ้าทั้งหมดเนี่ยมันแต่มันต้องสังเกตนะว่าไอ้ระเบิดครั้งหลังสุดที่ศาลอาญาเนี่ย
ตั้งแถลงเนี่ยนะทหารรู้ก่อนตำรวจแล้วตามอยู่พอคว้าระเบิดปังจับได้เลยคนก็ถามไม่จับก่อนที่จะคว้า นะไอ้การจับแบบคาหนังคาเขาเนี่ยนะมันแสดงว่ามันทหารการข่าวทหารเขาตามใครแล้วตอนแรกเราทำนองว่าเป็นคุณเชษฐ์ชินวัตรใครๆพอทางบิ๊กแจ๊ดกับคุณบิ๊กตุ้ยบิ๊กตุ้ยออกมาแถลงก็เงียบละตอนนี้ไม่ใช่บอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะตอนนี้กำลังตามแล้วจะทางเสื้อแดงมันไม่มีที่แรกก็ไปบอกว่าโอ้เป็นใส่เสื้อแดงไปคว้างระเบิดเนี่ยคุณจตุพรตั้งข้อสังเกตเอ๊ะตลกดีนะ อยากให้จับได้ก็เลยใส่เสื้อมันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ว่ามันเขาทำอะไรจุดประสงค์เขาต้องการอะไร อันนี้นะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องคุณคว้างระเบิดก็ลูกเรื่องสร้างความปั่นป่วนอย่างเดียวแต่คุณสร้างความปั่นป่วนเพื่ออะไรนะเราต้องแยกแยะกันให้ออกอย่างการต่อสู้ของพลเมืองกลุ่มต่อต้านเนี่ยเขาต่อสู้ประสิทธิเสรีภาพของเขานะฮะแต่ถ้าคุณวางระเบิดแล้วคุณอ้างว่าใจอเมริกาเข้ามาแทรกแซงเนี่ยให้อเมริกาหรือ UN มาสนใจแต่เขาสนใจนานแล้วนะมันไม่มีเหตุไม่มีผลนะฮะเราเลยดูว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่แต่ที่แน่ที่สุดอะเสียงบึ้มของระเบิดเนี่ยนะที่ดังขึ้นแต่ละลูกเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจพังแน่นอนค่ะอันนี้ละพังแน่ๆเลยไม่ว่าใครทั้งนั้นนะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2549นะคุณบุญกลมนะจำได้ไหมที่ทุกคนผวาหมดว่าป่าหอการค้าทุกคนก็กลัวเพราะว่าแบบนี้แล้วมันจะไปไม่ไหวแล้วนะแต่นี่มันจะเกิดหรือไม่แล้วทางทหารทางคสช.เขาจะแก้ปัญหายังไงแต่ก็ตอนนี้ทางผู้บัญชาการทางคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ผู้บัญชาการทหารบกท่านจัดการเด็ดขาดอันนี้ไปแต่มันจะไปได้แค่ไหนล่ะจะเหมือนสยามพารากอนหรือเปล่านะคะอันนี้น่าคิดมากๆนะคะคุณบุญกลมกับคุณสุภเกียรติน่าจะได้คนละนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะคนละ1นาทีกับประเด็นนี้ค่ะผมเอานิดเดียวแล้วกันผมยังสงสัยว่าเขากำลังทำอะไรกันนะหรือเป็นแผนการที่จะเตือนอีกฝ่ายหนึ่งว่าอย่านะจะเอาเรื่องจริงเพราะว่าผมเป็นนักข่าวแก่ๆแล้วผมมานั่งดูเอ๊ะอยู่ดีๆเนี่ยไอ้คนที่มันอยู่ในรัฐอยู่ในหัวเมืองฝั่งตะวันตกของอเมริกาเนี่ยทำไมมันถึงบินถูกเรียกบินมาประเทศไทยให้มาเข้าตารางนี่มันเรื่องอะไรถูกเรียกบินให้เข้ามาเข้าตารางมันจะต้องมีอะไรสักอย่างใครหักหลังใครบี้ลูกน้องใครอะไรก็ไม่รู้ผมเลยจบไว้แค่นี้ก่อนแต่แค่นี้ก็เป็นเครื่องวอร์นิ่งหรือเป็นการเตือนนะฮะเตือนเป็นการทั่วไปไม่ว่ามิตรหรือศัตรูหรือคนกันเองทั้งหลายว่าอย่านะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เอาจริงๆนะแม่ออสเตรเลียยังมาให้จับได้ไม่แน่ซานฟรานก็อาจจะมาให้จับได้ก็ได้คุณบุญกลมค่ะเอาสั้นๆนะเอาเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายอเนกชัยชนะหรืออเนกซานฟรานซิสโกที่ระบุว่าอยู่เบื้องหลังในการสั่งการวางวุ่นตรงนี้นายอเนกเขาบอกว่าเขาปฏิเสธเลยบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวางระเบิดศาลอาญาไม่รู้จักใครเลยเรื่องนี้มั่วมากผมไม่รู้จักกับบุคคลที่ถูกเจ้าที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวไม่เคยไลน์คุยกับใครทั้งนั้นชีวิตทุกวันนี้ก็มีทุกอย่างแล้วไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่านี้แต่อยากเห็นประเทศชาติมีความยุติธรรมคนในชาติอยู่ภายใต้กฎหมายและต่อจะต่อสู้เพื่อความจริงต่อไปนายเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดครั้งนี้เชื่อว่ามีการวางแผนอย่างแนบเนียนและพยายามโยงกับคนที่ต่อสู้กับในต่างประเทศนะครับอันนี้นายเด็กนะครับซึ่งนายเด็กตอนนี้ก็มีตำแหน่งเป็นประธานบอร์ดอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับอยู่ในอเมริกาก็หลายสิบปีแล้วนะครับอาจจะเป็นพลเมืองของเขาแล้วหรือเปล่านะคะน่าติดตามค่ะเรื่องนี้คำถามเหมือนกันหมดเลยว่าทำต้องการอะไรนะฮะเป็นคำถามที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่แต่จะได้รับคำตอบหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณบุญกลมดวงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลคุณศรีอินทปันตีและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
Thank you.